ดิฉันชื่อเอรินค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เธอเห็นว่าที่นี่เป็นขุมทรัพย์มีทรัพย์สมบัติให้เธอกอบโกยฉันไม่เอาเธอไว้แน่ไม่ทราบว่าติดปัญหาตรงไหนหรือเปล่าคะเพราะในโลกของธุรกิจคนที่มีเงินมากกว่าก็ย่อมมีอำนาจมากกว่าการอยากรู้จังเลยว่าพี่คราวจะให้อะไรคุณแม่แล้วฉันไม่ใช่คนในครอบครัวของคุณแม่เหรอคะคุณแม่ลืมไปแล้วเหรอคะว่าฉันยังไม่ได้หย่ากับอาคราวสายทองพอได้แล้วนะกลับไปเถอะอ้าวทำไมล่ะคะฉันกำลังจะให้ของขวัญคุณแม่นะคะถ้าคุณแม่ยอมขอโทษฉันฉันจะเปลี่ยนมันเป็นใบหย่าปล่อยทองไปกลับปล่อยกลับได้แล้วปล่อยฉันฉันอุตส่าห์เอาของขวัญที่ดีที่สุดมาให้คุณแม่เลยนะคะดีแค่ไหนแล้วที่ฉันไม่ให้คุณแม่ทำอะไรมากกว่านี้นี่มันจะมากเกินไปนะที่ให้แม่ฉันขอโทษแกแกเองก็ต้องขอโทษฉันด้วยขอโทษทีนะการตาที่ฉันไม่ได้ทำตามแผนของเธอสักเท่าไหร่เพราะฉันไม่ใช่เครื่องมือที่จะทำให้เธอได้ในสิ่งที่เธอต้องการนี่แกสองคนคิดจะทำอะไรไม่มีอะไรกับคุณแม่การตาเขาคงอยากให้คุณแม่ทราบนะคะว่าถ้าคุณแม่จะยกอะไรให้อาคราวฉันจะต้องมีสิทธิ์ได้ครึ่งหนึ่งจะเอากระดาษไปเดียวมาขู่ฉันเหมือนกันไม่อยากก็ไม่อยากแล้วฉันจะทำให้แกได้รู้ว่าการที่แกไม่อยากใครมันจะเสียหายมากกว่ากันพอได้แล้วนะลายทองไปกลับไปไปฉันไปเข้าเข้าไปไปฉันทำไมฉันจะเรียกไม่ได้พี่อะไรกันเนี่ยคะคุณนางกูลนี่กี่มาแล้วคือทำไมฉันจะเรียกไม่ได้พี่ยังกูลเป็นแฟนฉันมาทำไมเนี่ยกลับไปนอนไปเร็วพี่ยังกูลอุ๊ยนี่ใช่ไหมคะคุณแม่ที่จะให้อองฟองมากราบนะคะพี่ยังกูลคะคุณหมายความว่ายังไงอีหนังนี่ยินเป็นใครนางสองคนนั้นมันเป็นใครอะลากมันออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นคุณแม่คะนี่แค่ที่เป็นแฟนพี่ยังกูลนะคะไม่ใช่ค่ะคุณแม่อองฟองต่างหากค่ะที่เป็นแฟนตัวจริงไม่ใช่นะครับคุณแม่ครับไม่ใช่ครับใครแฟนตัวจริงตัวเนี่ยเมียตัวจริงเว้ยอย่าไปยอมนะคะคุณแม วันเกิดของคุณแม่นี่ดูคลื่นเครงน่าดูเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณแม่อยากจะเปลี่ยนใจขอโทษฉันก็บอกฉันได้เลยนะคะคุณแม่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 เข้าไปพักก่อนดีกว่าครับฉันได้จับจ่ายหากมีเงินทองกองเอาไว้ฉันก็พร้อมจะจับจ่ายหากมีสิ่งไหนที่ถูกใจฉันก็พร้อมจะจับจ่ายมีว่าอะไรอยากเย็นแค่ไหนอย่างนั้นก็พร้อมจะบันดาลI'm not gonna put one thing wrong to life. Why?
คะว่าฉันยังไม่ได้หย่ากับอาคราวรินขึ้นไปดูอามก่อนนะคะคุณจะไม่ให้ถามผมเรื่องลายทองหรอรินไม่มีอะไรจะถามค่ะแต่ผมรินไม่เป็นไรค่ะรินแค่ตกใจนิดหน่อยเท่านั้นเองรินเพิ่งรู้ว่าที่คุณไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับรินเพราะว่าคุณยังไม่ได้หย่ากับคุณลายทองไม่ใช่เพราะว่าคุณแม่ต้องการให้รินพิสูจน์ตัวเองที่ผมไม่บอกกับคุณเรื่องนี้เพราะผมไม่อยากให้คุณไม่สบายใสบายรินขออยู่ตรงนี้อีกแป๊บนึงนะคะนี่นอกจากบ้านคุณพ่อของรินแล้วก็มีที่นี่แหละค่ะที่เห็นดาวชัดมากเลยครับอยากอยู่ที่นี่ไหมผมอยากจะคุกเข่าขอคุณแต่งงานที่นี่ตรงนี้แต่อะไรเหรอคะผมไม่รู้ว่าคุณอยากจะแต่งงานกับคนแก่อย่างผมหรือเปล่ายังไม่เคยคิดแบบนั้นเลยค่ะความรักไม่ใช่นมกล่องนะคะจะได้มีวันหมดอายุด้วยเรื่องที่ผมอยากจะบอกคุณก่อนและมันเป็นเหตุผลที่อาจจะทำให้คุณไม่อยากแต่งงานกับผมคือคุณแม่ไม่ยอมให้เราจดทะเบียนสมรสกันมันเป็นเรื่องของธุรกิจคุณก็รู้ว่าเรื่องเวลามีธุรกิจหลายอย่างแล้วถ้าเกิดเราจดทะเบียนกันไปพิงเข้าใจค่ะ
ุณแม่คงคิดว่ารินอยากแต่งงานกับคุณเพราะว่าเงินแล้วคุณแม่ก็คงอยากจะทดสอบว่าถ้าเราไม่ได้จดทะเบียนรินจะอยากแต่งงานกับคุณอยู่หรือเปล่ารินจะพิสูจน์ให้คุณแม่ได้เห็นว่ารินรักคุณจริงๆและในวันที่คุณแม่ยอมรับลินเราค่อยจดทะเบียนกันวันนั้นก็ได้ค่ะแกเพิ่งหลับไปเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวล่ะลินคะที่งานเลี้ยงมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรหรอกแค่คุณลายทองเขาก็มาร่วมงานวันเกิดของคุณแม่เหมือนกันงั้นคุณลินกลับไปพักผ่อนไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่คุณจะโทรยกเรื่องนัดคุณก้องให้เองไม่ต้องแต่คุณท่านให้ชะลอไว้ก่อนนะคะคุณลินทำแบบนี้มันจะไม่เป็นการขัดคำสั่งคุณท่านเหรอคะฉันไม่รู้ว่าคุณแม่กำลังคิดอะไรอยู่แต่ท่านก็คงทำหน้าที่ในส่วนของคนเป็นแม่ส่วนหน้าที่ของฉันคือการทำหน้าที่ของภรรยาที่ต้องดูแลสามีให้ดีที่สุดแค่นัดคุยกันเองไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกเลนเลนอ้าวนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่มีใครอยู่หรือไงคุณยายสวัสดีค่ะก่อนที่จะเรียกฉันว่ายายดูหนังหน้าตัวเองก่อนเถอะเฮ้ยนี่ไม่มีใครอยู่เลยหรือยังไงคุณอาคาวไปทำงานที่ออฟฟิศมาค่ะส่วนคุณลินไปดูที่ดินที่กำลังก่อสร้างอยู่นี่คุณลินบอกคุณแม่เรื่องเมื่อคืนเหรอคะเมื่อคืนเมื่อคืนทำไมมีอะไรหรอไม่มีค่ะแกอย่ามาโกหกฉันนะมีอะไรให้บอกมาเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นฉันจะอาละวาดจริงๆด้วยมีอะไรบอกมาคุณไม่ทราบจริงๆค่ะพี่กุลการมานี่มีอะไรคะคุณแม่เรื่องเมื่อคืนนี้ฝีมือแกใช่ไหมเรื่องอะไรคะก็เรื่องทั้งหมดทั้งที่ให้ผู้หญิงของเจ้ากูลมาตบตีกันในงานของฉันแล้วไหนยังจะให้นางลายทองมันเข้ามาหยามฉันถึงที่นี่คุณแม่น่าจะดีใจนะคะที่การได้ให้คุณแม่ได้เห็นอะไรดีๆเป็นของขวัญนั้นเกิดคุณแม่จะได้รู้ว่าพี่กูลน่ะ
ขายังมีน้องๆหนูๆเป็นภาระให้รับผิดชอบอีกตั้งหลายชีวิตแล้วคุณแม่ก็จะได้ไม่ลืมไงคะว่าถ้าคุณแม่ยกอะไรให้พี่คลาวนางลายทองก็จะได้รับผลประโยชน์ไปด้วยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแกจะทำได้ถึงขนาดนี้นี่แกคิดจริงๆเหรอว่าแกทำอย่างนี้แล้วฉันจะยกทุกอย่างให้แกเพราะการไม่คิดไงคะการถึงทำและการก็รู้ด้วยว่าต่อให้การจะทำอะไรดีแค่ไหนคุณแม่ก็เห็นพี่คลาวดีกว่าการอยู่ดีใหญ่การเอ้ยบ้านเราจะใหญ่โตขนาดนี้ไม่มีใครออกมาต้อนรับฉันเลยหรือยังไงไปไหนกันหมดคุณนายยังกลับที่นี่ไม่ใช่ตลาดพูดเบาๆก็ได้สวัสดีค่ะคุณนายอังกาฉันเห็นว่าบ้านใหญ่โตนะคะถ้าเกิดว่าฉันเรียกเบาๆฉันก็กลัวคุณนายจะไม่ดีนะคะที่จริงนี่นะคะฉันอยากจะร้องเพลงอวยพรวันเกิดเข้ามาเลยด้วยนะคะมีอะไรก็รีบพูดเถอะค่ะคุณวลีพวกเราไม่ได้มีเวลามานั่งเพ้อเจ้อลุ้นเล่มของคุณวลีนะเพ้อเจ้อก็ดีกว่าเพ้อหาผู้ชายนะคะคุณการไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณการคือว่าฉันได้ยินมาว่างานเมื่อคืนนี้คุณลายทองอดีตภรรยาของคุณอัคราวเนี่ยเข้ามาร่วมงานด้วยหรอคะอ๋อนึกว่าเรื่องอะไรนี่เอรินไปฟ้องเหรอเออจริงๆเอรินก็ไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรนะเพราะมันเป็นงานวันเกิดของคุณแม่ฉันคุณแม่อยากจะเชิญใครก็ได้คนอย่างยายเอรินนั่นเหรอคะจะโทรมาฟ้องฉันคุณการเขาน่าจะรู้ดีนี่คะว่าเอรินเนี่ยเขาเป็นคนดีค่ะเขาไม่ยุ่งเรื่องของใครนะคะแต่ที่ท่านฉันไปได้ยินมาเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าพวกเด็กๆเนี่ยเขาเมากันค่ะว่างานเมื่อคืนน่ะสนุกมากสนุกซะจนล้มจมกันไปเลยวรีมีเรื่องอะไรก็รีบพูดมาแน่นอนค่ะฉันพูดแน่ฉันจะต้องปกป้องลูกสาวฉันไม่ให้ครอบครัวของสามีลูกฉันคิดจะข่มเหงยังไงก็ได้ฉันรู้นะคะว่าพวกคุณเนี่ยไม่ไว้หน้าเอรินจะเป็นเพราะว่าคุณอัคราวมาแต่งงานกับยายเอรินแล้วก็กลัวว่าคุณอัคราวจะไปยกสมบัติให้เอรินหรือเปล่าแต่ว่าพอมาฟังเมื่อกี้เนี่ยฉันคิดว่าคุณนายเนี่ยอาจจะยังโกรธเรื่องเก่าๆมากกว่าใช่ตอนแรกฉันโกรธแต่เรื่องเมื่อคืนมันทำให้ฉันรู้ว่าฉันจะโกรธไปทำไมในเมื่อคนที่น่าจะเดือดร้อนเป็นเธอไม่ใช่ฉันหมายความว่ายังไงคะคุณนายอังกับฉันจะเดือดร้อนเรื่องอะไรก็เรื่องที่คุณพยายามให้ลูกสาวของคุณเข้ามากอบโกยทรัพย์สมบัติของเลิศเวลาอาจจะต้องสูญเปล่าไงพี่คลาวอะยังไม่ได้หย่ากับเมียเก่าเลยอะไรนะตกใจเหรอนี่เห็นเพราะว่าลงทุนลงแรงไปเยอะนะถึงจะบอกให้เอาบุญจะได้เลิกมโนสักทีว่าลูกสาวตัวเองถูกรางวัลที่หนึ่งรีมีข่าวสำคัญมาแจ้งค่ะมีอะไรสายของเราที่เอเชียนฟูดแจ้งว่าวันนี้คุณเอรินนัดคุยกับเจ้าของ Rocket Place ค่ะ Rocket Place เหรอคุณการคิดว่าคุณเอรินจะคุยกับ Rocket Place ทำไมคะบริษัทเอเชียนฟูดทำอะไรก็ขายพวกของกินของใช้ทั่วไปอะค่ะคู่ค้าของเอเชียนฟู้ดส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกค้าส่งแล้วก็ค้าปลีกถ้าเขาต้องการขยายช่องทางออนไลน์ก็ต้องจับมือกับบริษัทเดลิเวอรี่นี่ไงนางเอริมันถึงนัดคุยกับ Rocket Press ไงโหยถ้าอย่างนั้นยอดขายต้องดีมากขึ้นแน่ๆเลยค่ะสมัยนี้นะคะใครๆเขามุ่งเน้นไปทางออนไลน์กันทั้งนั้นล่ะค่ะเอารถออกฉันจะไปเอเชียนฟูดรับทราบค่ะพี่กุลฉันอยู่ในแท็กซี่นะยางแบนนิดหน่อยโอ้ยไม่ขยับเลยนี่คุณกล้องมาหรือยังอ่ะฉันคิดว่าทันไม่สิยังไงก็ต้องทัน
เดี๋ยวเจอกันค่ะแม่ฉันรู้เรื่องของแกหมดแล้วนะเรื่องอะไรเหรอคะเรื่องที่แกกับคุณอาคาไม่ได้จดทะเบียนกันไงแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยตอนที่แกแต่งงานเนี่ยแกโกหกฉันเหรอแม่คะเดี๋ยวลินค่อยเล่าให้ฟังตอนนี้ลินไม่ค่อยสะดวกค่ะไม่ได้แกจะต้องคุยกับฉันก่อนนี่เรื่องคอขาดบาดตายขนาดนี้ทำไมแกถึงไม่บอกฉันแม่คะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะแค่นี้นะคะไม่ได้เดี๋ยวนี่แกอย่ามาวางหูใส่ฉันอย่างนี้นะฉันลงตรงนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวกลับรถข้างหน้าก็จะถึงแล้วนะครับไม่เป็นไรค่ะฉันรีบเลือกวันได้ดีจริงไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับไม่ค่ะน่าจะมีธุระสำคัญนะครับเอาเป็นว่าคุณกางผ้าใบนี้ไปที่ตึกก่อนแล้วขากลับผมจะเป็นคนเอาผ้าใบนี้มาคืนเขาเองครับถ้างั้นไปด้วยกันนะคะครับผมว่าคุณใส่รองเท้าผมไปดีกว่านะครับรองเท้าคุณเนี่ยส้นมันหักถ้าคุณฝืนเดินต่อไปมีหวังได้ล้มขาผิดแน่ๆเลยคุณจ่ายไปก่อนนะครับเดี๋ยวถึงตึกแล้วคุณค่อยถอดชิ้นผมขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรครับงั้นคุณรีบไปดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันนะสำคัญนะค่ะคือถ้าคุณไม่มีรองเท้าสำรองคุณใส่รองเท้าผมไปก่อนก็ได้นะครับผมว่าคุณใส่แบบนี้ก็ดูดีไปอีกแบบนึงนี่คุณไม่ได้พูดให้กำลังใจฉันเพราะว่ากลัวฉันจะอายใช่ไหมผมพูดจริงๆครับคุณใส่รองเท้าแบบนี้ก็ดูเข้ากับคุณดีนะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากเลยนะคะฉันมีรองเท้าเปลี่ยนอยู่ที่ห้องทำงานโอเคครับขอบคุณค่ะทำอะไรเหรอคะอ๋อผมจะถอดรองเท้าให้คุณไงครับไม่เป็นไรค่ะฉันจัดการเองได้ไม่เป็นไรครับคือรองเท้าผมสกปรกนะครับเดี๋ยวผมถอดให้นะทำอะไรกันน่ะคุณการสายของ
เราที่เอเชียนฟู้ดแจ้งว่าวันนี้คุณเอรินนัดคุยกับเจ้าของ Rocket Place ค่ะดูเธอตกใจมากเลยนะที่เห็นฉันไม่ได้ตกใจค่ะแค่แปลกใจนิดหน่อยว่าทำไมคุณการถึงมาที่นี่ไม่เห็นต้องแปลกใจเลยในเมื่อที่นี่ก็เป็นบริษัทของเลิศวราฉันจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ยินดีที่ได้รู้จักค่ะผมว่าอย่าดีกว่าครับคือตอนนี้มือผมสกปรกนะครับอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวให้เด็กพาไปที่ห้องรับรองนะคะคุณจะได้ล้างมือล้างมือแล้วเราจะได้ทำความรู้จักกันใหม่ไม่เป็นไรดีกว่าครับเรื่องแค่นี้เองครับมันเป็นวิธีการดูแลแขกของพวกเราค่ะดูดีเชิญค่ะเชิญค่ะครับส่วนเธอเราคงมีเรื่องที่ต้องคุยกันเยอะเชิญค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับค่ะคือผมไม่คิดเลยนะครับว่าที่นี่จะมีห้องอะไรแบบนี้ด้วยอ๋อก็รูราสมฐานะค่ะขอโทษนะครับคือผู้หญิงคนเมื่อกี้ใครล่ะครับอ๋อคุณการตาค่ะรองประธานกรรมการธนาคาร LV อะค่ะอ๋อแล้วอีกคนล่ะครับคุณลินทำไมไม่โทรบอกพี่คุณล่ะคะจะได้คนไปรับอ่ะไม่เป็นไรหรอกคุณการมานานหรือยังอ่ะอ๋อก่อนคุณลินแป๊บเดียวนะคะแต่พี่คุณก็ถามมานะคะว่ามาทำธุระอะไรคุณการเอาแต่ด่าพี่คุณน่ะบอกว่าอย่ายุ่งเรื่องเจ้านายหรือว่าคุณการจะรู้เรากำลังทำอะไรกันการที่พี่คลาวให้เธอดูแลที่นี่ไม่ได้หมายความว่าให้เธอทำอะไรก็ได้ทีหลังจะทำอะไรอ่ะถ้าเธอไม่นึกถึงชื่อเสียงของวงตระกูลฉันเธอก็ควรนึกถึงหน้าตาของสามีเธอบ้างคุณการพูดถึงเรื่องอะไรเหรอคะก็เรื่องที่เธอพยายามใช้ของที่ติดตัวมาเที่ยวอ่อยคนนึงคนนี้ไปทั่วไงล่ะฉันรู้นะว่าพี่คลาวอายุเยอะแล้วอาจจะสนองความต้องการของเธอได้ไม่เต็มที่แต่เธอก็ควรจะเก็บความพลุ่งพล่านของเธอให้มันมิดชิดกว่านี้หน่อยอย่าแสดงความร่าออกมาเรียราดนะเพราะถ้าเกิดอะไรไม่ดีขึ้นมายังไงที่นี่ก็ยังเป็นบริษัทของเลิศวราลินไม่เคยลืมค่ะว่าที่นี่เป็นของเลิศวราแล้วเราก็ควรที่จะดูแลภาพลักษณ์ของบริษัทเป็นอย่างดีแต่ลินคิดว่าคนที่ควรจะบอกน่าจะเป็นตัวคุณการเองมากกว่านะคะเพราะลินได้ข่าวว่าผู้ชายคนล่าสุดของคุณการก็ใช้เงินของบริษัทฟาดมาเหมือนกันไม่ใช่หรอคะแต่ไม่รู้ว่าฟาดท่าไหนผู้ชายถึงทนไม่ได้เก็บของออกไปหมดเลยรินคิดว่าถ้าเราจะขุดเรื่องไม่ดีไม่งามออกมาพูดกันเรื่องของคุณการน่าจะมีมากกว่ารินนะคะถ้าไม่อยากให้รินพูดต่อบอกธุระของคุณการมาดีกว่าค่ะว่าต้องการอะไรแล้วมาทำอะไรที่นี่ฉันจะมาดูไงว่าเธอแอบทำอะไรลับหลังคุณแม่หรือเปล่าคุณการหมายถึงเรื่องอะไรเหรอคะที่เธอนัดคุยกับ Rocket Press เนี่ยคุณแม่บอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าให้หยุดทุกอย่างไว้ก่อน Rocket Press อะไรเหรอคะเรนไม่ทราบเลยค่ะจับได้คาหนังคาเขาขนาดนี้ยังจะกล้าถีบอีกเหรอว่ามีอะไรคุณการคะThank you.
กับเมื่อกี้ใครล่ะครับถามทำไมคะอ๋อคือผมแค่รู้สึกว่าคุ้นๆหน้าเขานะครับถ้าไม่มีอะไรก็ดีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดคุณกำลังคิดอะไรอยู่เนี่ยรีขอเตือนนะคะเพราะว่าคุณเอรินเนี่ยเป็นภรรยาของคุณนะคะเจ้าของบริษัทเอเชียนฟู้ดที่คุณกำลังนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะฉันสั่งให้เฝ้าแค่นี้ทำไม่ได้หรือไงรีขอโทษค่ะเธอสั่งให้เขากลับไปเพราะว่ากลัวว่าฉันจะไปฟ้องคุณแม่ใช่ไหมคุณการคิดว่าผู้ชายคนนั้นเขาเป็นใครเหรอคะเจ้าของ Rocket Press ไงคำอะไรรินไม่รู้จักผู้ชายคนนั้นหรอกค่ะโกหกรินรู้อยู่แล้วล่ะค่ะถ้าพูดแบบนี้คุณการก็จะไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะคุณการคะเจ้าของ Rocket Press ค่ะผู้ชายในรูปเหมือนกับคนเมื่อกี้ไหมคะต่อให้อยากเอาชนะยังไงก็น่าจะต้องทำกันบ้านแล้วรอบครอบกว่านี้หน่อยนะคะคุณการไม่จริงฉันได้ข่าวมาว่าเธอนัดคุยกับเจ้าของ Rocket Press นี่เล่นตลกอะไรกันหรือว่าคุณการจะรู้เรากำลังทำอะไรกันพี่คุณต่อสายหาคุณกล้องที่ Rocket Place ให้ทีค่ะค่ะเรียนสายคุณกล้องค่ะค่ะจากเอเชียนฟู้ดค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณกล้องเอรินค่ะค่ะเป็นจะโทรมาบอกว่าจะขออนุญาตเลื่อนนัดคุณกล้องค่ะพอดีมีอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงจะรีบติดต่อกลับไปใหม่นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะรินไม่ได้เล่นตลกอะไรทั้งนั้นค่ะคุณการยอมรับเถอะค่ะว่าทั้งหมดเนี่ยคุณการคิดไปเองดูดิทั้งหมดนี่มันเป็นความผิดของแกแกบอกฉันไม่ใช่เหรอว่าแกที่ขาวแบบนี้จะเป็นคนของคุณการแต่ริงคงยอมไม่ได้นะคะถ้าคุณการจะทำแบบนี้ฉันจะตบมันจนกว่าเธอจะยอมรับว่าเธอนั้นคุยกับล็อกเก็ตเพลสจริงๆนี่แกบอกว่าแกได้ข่าวมาไม่ใช่หรอบอกว่าฉันกลัวเธอนั่นหรอใช่ค่ะคุณการกลัวว่าเอเชียนฟู้ดจะได้หน้าจะทำไม่ดีกว่าธุรกิจธนาคารที่คุณการดูแลอยู่แล้วถ้าเกิดคุณคราวได้หน้าคุณแม่อาจจะยกธุรกิจทุกอย่างให้คุณคราวดูแลรินพูดถูกต้องไหมคะแล้วที่คุณการต้องการให้คุณลายทองไปที่งานวันเกิดคุณแม่เมื่อคืนก็เพราะต้องการให้รินกับคุณคราวมีปัญหากันคนที่ได้ประโยชน์ทั้งหมดก็คือคุณการถ้าไม่มีธุระอะไรแล้วรินขอตัวก่อนนะคะเธอไม่รู้สึกอะไรจริงๆเหรอถ้าเป็นเมื่อก่อนคงรู้สึกค่ะคงโกรธแล้วก็มีปัญหาคุณคราวอย่างที่คุณการคิดแล้วก็ต้องการแต่ตอนนี้ริงเข้าใจแล้วว่าที่คุณคราวคุณลายทองยังไม่ได้หย่ากันเป็นเพราะเรื่องธุรกิจค่ะพี่คราวพูดแค่นี้เธอก็เชื่องั้นเหรอเรื่องอื่นฉันเห็นเธอฉลาดนะแต่ทำไมเรื่องนี้กลับโง่เธอคิดว่าที่ลายทองยังไม่อยากกับพี่คลาวเพราะเรื่องแค่นี้จริงหรสิ่งที่ยากกว่าการสร้างขึ้นมาคืออะไรคือการปล่อยมือจากสิ่งที่เราสร้างมายังไงล่ะจากร้านขายขนมปังเล็กๆจนตอนนี้
กลายมาเป็นอาณาจักรที่ใหญ่โตจนฉันไม่อยากจะเชื่อเลยในความคิดนายลูกฉันสามคนเป็นยังไงความคิดของผมคงไม่สำคัญหรอกครับการตาถึงจะเป็นผู้หญิงแต่ถ้าอยากได้อะไรแล้วต้องได้ฉันชอบนะไอ้ความทะเยอทะยานของมันเนี่ยแต่ไอ้ความที่อยากได้อะไรแล้วต้องได้เนี่ยทำให้มันมองข้ามสิ่งที่มันควรจะมองส่วนจับอังกูลค่ะนั้นจับจดทำอะไรไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันแต่ก็ยังดีที่ตามน้ำเก่งคนที่พอจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงให้ฉันไว้ใจได้ก็คงมีแต่คราวติดตรงที่ยังไม่อยากกับนางลายทองนี่แหละงั้นคุณประจินช่วยทำตามคำสั่งของฉันด้วยครับคุณท่านเธอคิดว่าที่ลายทองยังไม่อยากกับพี่คลาวเพราะเรื่องแค่นี้จริงหรอกตกลงรู้หรือยังว่าผู้ชายคนนั้นเขามาทำอะไรที่นี่อ๋อพี่คุณกำลังเช็คอยู่อะค่ะว่าเขาเป็นลูกค้าหรือว่าเป็นญาติใครที่นี่หรือเปล่าคุณรินอยากให้พี่คุณเช็คตารางงานคุณคลาวให้ไหมคะถ้าเราตื่นเต้นตามที่คุณการบอกก็เท่ากับว่าเราก็หลงไปตามทางที่เขาต้องการนั่นแหละต้องการอะไรเหรอคะก็ต้องการให้คุณคราวไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้สืบทอดของเลิศวรางค์ไงสวัสดีค่ะคุณประจินสวัสดีครับคุณรินไม่ทราบว่าคุณรินอยู่กับคุณคราวหรือเปล่าครับเปล่าค่ะทำไมเหรอคะเพื่อนผมติดต่อคุณอัคราวไม่ได้ครับคุณอัคราวติดประชุมกับผู้บริหารนะคะมีอะไรด่วนหรือเปล่าคะเพื่อนคุณท่านเรียกประชุมลูกๆแล้วคนในครอบครัวทุกคนเลยครับค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรียนบอกคุณอัคราวให้ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้คุณอัคราวไม่เข้าออฟฟิศไม่ใช่เหรอคะทำไมคุณลินถึงบอกว่าติดประชุมอ่ะครับลินคุณคราวทำอะไรอยู่ล่ะคะเมื่อกี้คุณประจินโทรมาบอกว่าติดต่อคุณไม่ได้นะคะเมื่อกี้ผมติดสายอยู่นะแล้วคุณประจินมีธุระอะไรกับผมเหรอเห็นบอกว่าคุณแม่มีธุระสำคัญที่อยากจะคุยด้วยเรื่องเมื่อคืนนะคะได้สิงั้นลินช่วยบอกคุณแม่นะผมอาจจะเข้าไปช้าหน่อยค่ะคุณคราวคะครับขอโทษนะคะคุณขอโทษผมเรื่องอะไรเพราะเรื่องที่ลินโกรธคุณนะคะมันก็สมควรแล้วล่ะที่คุณต้องโกรธผมผมต่างหากที่ต้องขอโทษคุณที่ไม่พูดความจริงเรื่องลายทองแต่ลินคุณจำไว้นะผมจะไม่มีวันทรยศความเชื่อใจของคุณเสร็จแล้วผมจะรีบกลับค่ะเจอกันนะคะวันนี้คุณรีบกลับไหมคะยังค่ะคุณท่านบอกให้คุณอังกูลรอตรงนี้ก่อนค่ะทำไมอ่ะคุณแม่ทำอะไรอยู่กุ้งนางว่าคุณย่าไม่ได้ทำอะไรหรอคะคุณพ่อสงสัยแค่ไม่อยากเจอหน้าคุณพ่อเฉยๆอ่ะก็เพราะพวกแกนั่นแหละคุณแม่ต้องโกรธฉันแน่ๆเลยที่พวกแกพังงานวันเกิดคุณแม่เมื่อคืนนี้โอ๊ยว่าคุณเป็นพ่อฉันกับลูกได้ยังไงคะงานพังก็เพราะคุณนั่นแหละทำไมคุณไม่รู้จักสั่งสอนอย่างพวกนั้นให้มันรู้จักว่ามันเป็น
กล้าเสนอหน้ามากันอีกเหรอมาแล้วทั้งตัวดีนี่แกทำบ้าเหรอแกฮะเรื่องอะไรอ๋อเรื่องที่การพานางสนมของพี่มาให้คุณแม่รู้จักแกต้องการคุณแม่เข้าใจฉันผิดใช่ไหมเข้าใจถูกต่างหากคุณแม่จะได้รู้ไงว่าพี่กูลน่ะมีอะไรที่ต้องดูแลอีกเยอะคงไม่มีเวลาดูแลกิจการคุณแม่คะแล้วอย่างนี้อาการเขาจะมีเวลาเหมือนกันเหรอคะทำไมเหรอลูกก็อาการต้องเอาเวลาไปดูแลผู้ชายของอาการไงคะอุ๊ยกุ้งนางลืมไปค่ะว่าไม่มีใครเอาแล้วมีหน้าล่ะอาการถึงได้ว่างมากจนมีเวลามายุ่งเรื่องของคุณพ่อแล้วฉันก็มีเวลาว่างมากพอที่จะตบสั่งสอนเด็กปากดีของแกด้วยทุกท่านพร้อมแล้วใช่ไหมครับฉันขอเชิญทุกท่านครับสิ่งที่คุณต้องการไงคะไม่อย่างนั้นคุณคงไม่ยอมพบฉันที่นี่หรอกตอนนี้สิ่งเดียวที่ผมต้องการคือใบหย่าและที่ผมยอมมาพบคุณที่นี่เพราะมันดีกว่ามีคนเห็นผมเดินเข้าธนาคารของคุณฉันเคยบอกคุณแล้วนี่คะว่าเรื่องหย่ามันไม่ได้เป็นเรื่องยากสำหรับฉันเลยถ้าคุณอยากจะหย่ากับฉันฉันจะเซ็นให้คุณวันนี้ตอนนี้เลยก็ได้แต่ที่ฉันอยากรู้ก็คือคุณอยากจะหย่ากับฉันเพราะคุณต้องการอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือว่าแม่กับเมียของคุณสั่งมาไม่มีใครสั่งอะไรผมทั้งนั้นนะมันเป็นเรื่องที่ผมควรจะทำแล้วก็ควรจะทำมาตั้งนานแล้วด้วยเรื่องที่ควรจะทำแต่ไม่ใช่เรื่องที่หัวใจอยากจะทำฉันพูดถูกไหมคะคุณอย่าพยายามเลยแล้วผมรู้นะที่คุณไม่ยอมหย่ากับผมเนี่ยไม่ใช่คุณรักผมคุณแค่ต้องการเอาคืนแม่ผมเท่านั้นเองคุณยังไม่ได้ตอบฉันเลยคุณอยากจะหย่ากับฉันจริงๆเหรอถ้าอย่างนั้นคุณเตรียมเอกสารการหย่ามาด้วยหรือเปล่าจริงๆแกเนี่ยก็ไม่ควรจะไปโกรธหลานมันนะที่ไอ้กุ้งนางมันพูดก็ถูกเหมือนกันนะแกเองก็ไม่มีใครจะเอาเงินไปทำไมเยอะแยะแค่ธนาคารแห่งเดียวของแม่ก็น่าจะพอแล้วนะหรือว่าน้องการอยากได้คอนโดเพิ่มสักที่สองที่เอาไว้ซุกนู่นซุกนี่ก็กระซิบบอกพี่อังกูลก็ได้นะในสมองฉันไม่ได้มีแต่เรื่องสกปรกเหมือนอย่างใครบางคนฉันก็ไม่ได้อยากได้ธุรกิจอะไรของพี่นักหนาหรอกนะแต่พี่อย่าลืมนะว่าเงินที่พี่ใช้หมุนอยู่ตอนนี้มันเงินใครนี่อาการทำธุรกิจอสังหาเนี่ยมันก็ต้องกู้เงินทั้งนั้นนั่นแหละแล้วฉันก็ไม่ได้กู้เงินฟรีนะเว้ยฉันให้ดอกเบี้ยแกด้วยอย่ามาพูดเหมือนมีบุญคุณกันนะแล้วถ้าการไม่ปล่อยให้กู้คิดว่ามันจะมีแบงค์หน้าไหนเหรอที่ปล่อยกู้ให้คอนโดห่วยๆของพี่อ่ะนี่อาการ
ันเดินเองได้คุยกันเบาๆไม่เป็นหรือยังไงทะเลาะกันเหมือนเป็นเด็กๆผมอยู่ของผมเฉยๆนะครับแต่ไอ้การมาหาเรื่องผมก่อนน่ะแล้วนี่อาคราวยังไม่มาอีกเหรอเนี่ยทำไมมาคนเดียวอาคราวล่ะคุณอาคราวติดงานค่ะฝากบอกว่าอาจจะมาช้าหน่อยค่ะงานอะไรเหรอแค่อยากรู้อะว่างานอะไรจะสำคัญไปกว่าคำสั่งของคุณแม่หรือว่าคิดว่าคำสั่งของคุณแม่มีความหมายเธอกับพี่คราวก็เลยชอบทำอะไรรับดังอยู่บ่อยตั้งแต่ที่รินแต่งงานกับคุณคราวมารินเห็นแต่คุณคราวตั้งใจทำทุกอย่างเพื่อเลิศวราไม่เคยมีครั้งไหนที่ทำอะไรรับหลังคุณแม่เลยค่ะเฮ้ยคุณประเจนผมรู้นะว่าคุณเนี่ยเป็นคนสนิทของคุณแม่แปลว่าตอนนี้ครอบครัวของเรากำลังพูดเรื่องสำคัญกันอยู่นะท่านกับฟังโรงพยาบาลโทรมาครับอะไรเป็นอะไรมีเงินทองกองไว้ฉันก็พร้อมจะจับจ่ายมีสิ่งไหนที่ถูกใจฉันก็พร้อมจะจับจ่ายมีว่าอะไรอยากเย็นแค่ไหนอย่างนั้นก็พร้อมจะบันดาลต้องการ